เอาฮะเรามาอยู่ในเกมกันเลยครับครับผมนะฮะก็เป็นแผนที่มิรามานั่นเองครับทะเลทรายเดือดนะครับผมอ้าวนะครับผมถูกต้องครับนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมสำหรับแมปนี้ถ้าใครยังสงสัยอยู่ว่าทีมที่เคลื่อนชั้นขึ้นมาแทนทีมอย่างปินโตเกมมิ่งแอนตาร์กติกฟ็อกซ์เซวิสสปอร์ตอควาติกและชาร์เปอร์บูเนี่ยเป็นใครอีก5ทีมเนี่ยสามารถไปติดตามได้ที่เพจ PUBG Thailand Pro League ได้เลยนะครับผมใช่แล้วเอาจริงผมก็จำได้มีอยู่ MIChess นะถ้าจำไม่ผิด MIChess ชาร์เปอร์ไวท์ลูซิดดีมครับขวัญใจ Golden Cat Academy และอีก1ทีมเนี่ยไม่แน่ใจผมจำไม่ได้จริงๆต้องไปดูในเพจนะครับผมมาครับแมตช์1ครับท่านผู้ชมครับเริ่มแล้วการแข่งขันแบบจริงๆครับนับคะแนนจริงๆ1คิว1พอยต์ที่1 10พอยต์ไปครับแน่นอนฮะดูที่ว่าใครจะคว้าอันดับ1นะฮะในเกมแรกไปได้ครับดูฮะลายเครื่องบินครับจากซ้ายไปขวานั่นเองฮะนี่ฮะเอียงลงล่างเล็กน้อยนี่ที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นการวูบวูบนะไม่ใช่มีปัญหาอะไรนะครับเป็นเทคนิคคือให้ดูแบบไม่ใช่เป็นแบบไหลลื่นนะคือแบบวูบวูบไปเองฮะเป็นทีมงานจัดการให้เพื่ออะไรทำเพื่ออะไรให้ดูว่าอ๋อเขาตำแหน่งย้ำคิดย้ำทำว่านะยังไม่ลงไงยังมีการไต่ตองมีการกรองความคิดกันบ้างใช่ครับนี่ฮะอะไรครับผู้เล่นครับดูฮะจากซ้ายจากขวาไปเลยนะครับครับผม16ทีมนะตอนนี้ครับผู้เล่นระดับโปรเพลเยอร์ประเทศไทยหมดเลยนะครับผมดูการโดดไปครับอู้แล้วเดเชตเกมมิ่งฮะอยู่ใกล้ๆกับอควาติกที่เอลพอโซครับโอ้โหนี่ถือว่าเบียดกันเลยนะอาจจะมีประเด็นกันก็ได้ครับรวมไปถึงนู่นครับมาริมอวิสาดโอ้โหไปไลน์เดียวกับปิโตเกมมิ่งข้างๆเป็นไซเวียด้วยโอ้โหไม่รู้ว่าที่มีตั้งเยอะตั้งแยะฮะเกฟหยาดลาเบนดิต้ามีนาเจเนราสครับผมแต่ว่าเลือกที่จะไปลงงัดกันครับปิโตเกมมิ่งกับมาริมอวิสาดหรือว่าอาจจะมีคนอาจจะลอยไปก็ได้นะลอยข้ามไปอาจจะผ่านไปก่อนนะโอ้โหแล้ววงบีบมาล่างอย่างนี้ PLM ครับหวานเจี๊ยบพอพมูดอีสปอร์ตฮะรวมไปถึงแอนตาร์กติกฟ็อกถูกต้องครับโอ้โหชาร์เปอร์บูก็ยังเล่นได้อยู่ครับสบายสบายฮะแต่มีประเด็นครับมีประเด็นครับในแมปฮะเป็นมารินมอวิสาดยิงใส่ปินโตเกมมิ่งไปจากบนร่มครับผมนี่ฮะเน็ตเอครับยังไงจะตกร่มหรือเปล่าครับอ๋อเป็นการกางร่มไปไกลกว่าเดิมนะครับปินโตเกมมิ่งครับบรินมอวิสาวันนี้ประกอบด้วยซิงคาซองเนสเอเฟิร์สแล้วก็สไตล์จีครับปกติจะเป็นชิปแมสไตล์นะครับผมอันนี้เป็นสไตล์จีมาแทนใช่ครับนี่ฮะอยู่บ้านคนรวยนั่นเองใช่ครับเฮลเซนด้าเดอร์พาตอนครับคนต้องมาดูฮะไกลกับปินโตเกมมิ่งเล็กน้อยครับใช่ครับวันนี้ปินโตเกมมิ่งมีผู้เล่นอย่างเทสซิตครับ G-Shock Oxygen แล้วก็ Elena HP ครับซึ่ง2คนที่อยู่มานานแล้วคือเทสซิตกับ Oxygen ครับผมนั่นเองครับเขาตกชั้นไปแล้วก็จริงแต่ว่าวันนี้เขายังสามารถกวาดเงินรางวัลกลับบ้านได้อีกนะครับใช่ครับต้องดูว่าจะเล่นดีได้แค่ไหนครับยิ่งเล่นดียิ่งได้มากครับภาวนาให้ลั่นๆฮะในทุกๆทีมนั่นเองครับผมเดเทสเกมมิ่งครับเอาจริงว่าผลงานตอนนี้คือมาแรงนะครับในห้องซ้อมด้วยนะครับผมนี่ครับก็ต้องมาดูนะว่ารอบแลนนี่จะลั่นตามห้องซ้อมหรือเปล่าใช่ครับอันนี้คือ Day Trade Gaming อายุไม่เกิน20ปีนะครับ มี20 19แล้วก็18เฉลี่ยกันไปครับผมนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะคล้ายๆการ Day Trade Boo นะครับผมผู้เล่นเฉลี่ยอายุ19 20แต่ว่ามีปู่ชิวเนี่ยที่กระโดดไปไกลอ๋อนะคือปู่คุม30กว่าเลย ไม่ถึงไม่ถึง ปู่คุมหลานๆไปนะวันนี้มีหนูรินมาแซนอินร่วมกับแฟตนั่นเองครับผ ผมซึ่งในไลน์อัพชื่อผู้เล่นเนี่ยเป็นสปาร์เกอร์ที่ต้องกลับมาเล่นแทนก่อนใน 50% ใช่นะครับผมและดูฮะโกลเด้นแคทขับผ่านมาครับนี่ฮะโอ้โหตัดไปเป็นภาพช้าครับผม เข้าเมืองครับซอกแซกครับผ่านต้นไม้ไปครับแล้วตรงนี้เดอะมีดบอยฮะยังไงครับจากบียอนครับถือมาเป็น M16 ฮะกับมินิ14ครับใช่ครับวันนี้มีเดอะมีดบอยครับเป็นวิกเอนวีแล้วก็รอเลสครับเอนวีกับรอเลสเนี่ยเป็นอดีตผู้เล่น PUBG ในยุคแรกๆเลยครับแล้วพักไปนะแล้วก็กลับมาแข่งอีก1ครั้งครับเป็นทีมเดียวกันมาจับคู่กันมาเลยนะครับมาเป็นแพ็คคู่แต่ก่อนเนี่ยมีเอนวีรอเลสนะครับผมแล้วก็โคเน็กซี่อยู่ด้วยนะครับผมพวกสมัยบุกเบิกสมัยบุกเบิกเป็นดาวรุ่งหมดเลยนะครับยุคแรกๆของ PUBG ครับตอนนี้พัฒนากันมาอยู่ยุคที่2ที่3แล้วนะเนี่ยอย่างบอทบาร์ดก็มาอยู่ในช่วงยุคที่2ครับนะยุคแรกก็คือยังไม่ได้แบบโดดเด่นมากนะครับผมเนี่ยก็ต้องมาดูว่าพ่อหนุ่มตุ้ยนุ้ยคนนี้จะ
โชว์ศักยภาพได้ดีพอหรือเปล่าฮะพอที่จะคว้าเงินรางวัลได้เป็นสมัยที่2หรือเปล่านะฮะในรอบออฟไลน์นั่นเองนะฮะเพราะว่าซีซั่น2นี่เขาได้ไปแล้วนะครับสำหรับ2B Black นะครับใช่ครับ อันนี้ฮะ Savage Sport ครับฟาร์มที่ซานมาร์ตินเสร็จแล้วกำลังจะเคลื่อนที่ออกไปครับซึ่งเกมที่แล้วเขาคว้าแชมป์มาด้วยนะในสกิมแมตช์ครับมาริมอวิสาดครับตรงนี้โอ้โหมีรถแค่2คันครับต้องดูแล้วครับว่าคันหน้านี่จะบุกเบิกได้โอ้โหแล้วเหมือนจะโดนยิงมาจากด้านหลังหรือเปล่าครับมาจากเซเวียครับคู่ปรับเก่าโอ้โหรัวกันหมดแม็กก็ไม่ดี14ฮะแล้วตรงนี้นี่ยังไงครับคืนรถกลับไปก่อนครับ4ครับโอ้เกือบไปครับเหมือนกันนะสำหรับเฟิร์สครับดีนะไม่โดนยางครับไม่งั้นยางแตกนี่ไปต่อไม่ได้นะครับรถอย่างบักกี้ครับเรียบร้อยเลยนะโอ้โหแล้วยางแบบคือยางแบบเน้นๆน่ะไม่มีอะไรบดบังเลยถูกต้องครับเป็นคันอื่นยังมีตัวถังรถเนี่ยบดบังยางบ้างตรงนี้นี่ยางล้วนๆนะแล้วได้ยานพาหนะเพิ่มอีก1คันครับสำหรับเมอร์ลินมอวิสัยครับยังโดนกดอยู่นะยังก้องแก๊งแก๊งก้องฮะตรงนี้หาที่หลบที่อาศัยก่อนครับนะครับตั้งหลักกันสักนิดนึงโหเล่นขอบวงเลยนะเกมนี้ครับเมอร์ลินมอวิสัยก็ยังถือว่าตามไล่ขอบวงได้อยู่ครับยังปลอดภัยอยู่ฮะนี่ฮะเซเวสปอร์ตเป็นอีกหนึ่งทีมที่เล่นขอบวงนะครับเกมที่แล้วเราเห็นแล้วครับในแผนที่ซานฮอคแต่คือรายการมูฟของเขานี่คือแบบว่าโล่งๆมากๆเลยนะสำหรับเซเวียเกมที่แล้วไม่ค่อยมีปะทะกับใครมากมายใช่ครับผมจุ่มบูโซนไปแต่ว่าก็ได้เปรียบในเรื่องโพซิชันครับผมนะครับผมแล้วแอร์ดรอปกล่องนี้ครับพี่ยามครับ AUG ครับผมนะฮะมาพร้อมกับเซต3นั่นเองครับแหมกล่องนี้แหมไม่ค่อยจะฟูสักเท่าไหร่ครับก็ถือว่ามี AUG ฮะมาค้ำให้1กระบอกครับใช่ครับเมอรินมอวิซาโอ้โหเล่นขอบวงจริงๆครับแล้วไปดักทางด้านเซเวียสปอร์ตที่เขาฉีกไปอีก1ทางแล้วครับโอ้โหแล้วเข้าวงไปเรียบร้อยครับ ไม่ฮะอีกคนที่ฉีกไปเป็นสไตล์ G นั่นเองครับเฮ้ยแล้วถ้ามาเจอคนเดียวนี่คือลำบากนะครับสไตล์ G ครับเพื่อนน่าจะยิงช่วยเหลือไม่น่าทันครับโอ้แล้วขับรถขึ้นเนินสูงแบบนี้พื้นที่ให้กาวค่อนข้างไล่ๆกันมานะใช่ครับผมหันกลับไปดูครับตรงนี้สไตจิได้ยินเสียงเครื่องยนต์ครับของฟาร้อนแล้วโดนยิงมาอย่างนี้ครับโอ้โหมุมนี้เปิดมากๆครับสไตจิโอ้แล้วโดนตัดยางแบบนี้จะไม่ดีเอานะครับแล้วฟาร้อนนี่คืออ้อมมาแล้วโอ้โหโดนล้อมครับสไตจิครับมารินมอวิสาดครับผมฮะบอกเลยจะขึ้นไปสังเกตการนี่โดนแบบว่าเป็นล้อมหน้าล้อมหลังเลยครับใช่ครับผมโอ้โหเพื่อนจะตามมาคัฟเวอร์ไหวหรือเปล่าครับแล้วตรงนี้เข้ามาเป็นเฟิร์สครับมารับครับโอ้โหดีฮะที่ไม่ได้มาหวดกันตั้งแต่เฟสแรกครับวงอีก1นาที45วินาทีครับวงจับเดทครับแล้วไต่ขึ้นมามุมนี้ฮะก็ถือว่าเซฟอยู่พอสมควรครับผมครับผมแล้วดีฮะที่มารินมอวิซาตัดสินใจหนีไปก่อนครับใช่ครับไม่งั้นบอกเลยว่ามีปะทะกันแน่นอนนะต้องมีทีมใดทีมหนึ่งเนี่ยเสียหายแน่นอนเห็นไหมครับผมนี่ฮะตัดออกมาตรงนี้ครับโทเกียวสไตรเกอร์ครับมันโทครับมูฟมาตรงนี้ฝั่งมอนเตนูอีโวครับแต่ว่าไม่มีปัญหาอะไรครับเพราะว่าหลายๆทีมเนี่ยเคลื่อนหนีไปหมดแล้วครับเป็นการมูฟผ่านะฮะทางด้านของเมืองนี้ไปฮะไม่มีปัญหาอะไรครับไปได้แบบสบายสบายแล้วถ้าเมืองมันไปถ้าวงท้ายๆเนี่ยไปจบร้อเดียวนี้เนี่ยบันเทิงเหมือนเดิมแน่นอนครับโอ้โหที่แอบเยอะเหลือเกินนะตรงนี้อัมบอรี่เกมมิ่งครับจับจองโบสถ์ตรงนี้เป็นที่พักเรียบร้อยแล้วเนสเอครับไปชนเฟิร์สครับน็อกดาวน์ฟรีครับ1แล้วเป็นน็อกดาวน์แรกของเกมนี้ครับในเกมที่1ครับฟรีๆไปเลยนะโอ้โหเปิดอย่างนี้ไม่สวยครับเมริมอวิสาดครับไม่สวยเท่าไหร่ครับตรงนี้อีก45วินาทีครับจะเข้าสู่เฟสที่2กันแล้วครับใช่ครับตรงนี้มากระจุกกันก่อนนะสำหรับเมริมอวิสาดครับยังกล้ากลัวเพราะว่าไม่ไกลไม่ไกลมีเซเวียสปอร์ตอยู่ด้วยครับคุมเชิงอยู่ห่างใช่ครับแล้วฟอร์สแมนจ็อบจากว่าแย่งมาเล่นคนเดียวครับตรงข้ามตรงโบสถ์เนี่ยเป็นอามูรี่เกมมิ่งครับที่มีกรุ๊ปกัน4คนครับพื้นที่นี่บอกเลยว่าถึงจะน็อกดาวน์มาก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้ฮะดึงมาได้สบายสบายแล้วตรงนี้เห็นครับเข้าสโคบมาครับมินิ14ของปู่ชิล30เมตรจะทำอะไรได้บ้างแล้วมาดูยิงไหมฮะยิงไหมฮะแล้วเปิดฉากยิงไปหนึ่งนัดแต่ตรงนี้ตัดมาสปาร์เกอร์ตัดเบนวิกออกจากเกมไปเป็นเฟิร์สบัตแรกของเกมนี้ครับสปาร์เกอร์แหมบียอนนะเสียผู้เล่น1คนแรกให้ไปครับโอ้โห
เข้าสู่ยังไม่เข้าสู่เฟสที่2เลยใช่ครับแล้ววงดีดขึ้นมาครับผมกลางวงเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านรอสเรียวเนด้านล่างอย่างเพอร์เวอร์มูนและแอนตาร์กติกฟ็อกครับโอ้มีเปอร์เซ็นต์สูงมากครับที่จะจบรอสเรียวเนดมีสูงฮะแล้วมากระจุกด้านล่างกันประมาณ 70% ครับโอ้แล้วปูชิวเคาะใส่ทางด้านฟอสเมนนะเจ็บหนักต้องนอนลงไปก่อนครับผมเจเยอร์แหมกระเป๋าเห็นพอมแพมนะแต่ว่ายังเล่นได้อยู่ฮะหลังเดินน้อยครับสำหรับเจเยอร์ใช่ครับโอ้แล้วบียอนมูฟมาจังหวะนี้สปาร์เกอร์ต้องหนีครับผมมา3คนแล้วโดนกดมา1นานครับเดอะมิดบอยซี่ครับเพื่อนนี่มูฟอยู่ก็จริงฮะแต่ว่ามี2คนด้านบนให้ช่วยยิงกดโอ้โหสบายสบายครับตรงนี้กดอย่างต่อเนื่องครับปู่ชิวฮะแหมยิงไม่ยั้งเลยครับปู่ชิวฮะหมุนตัวอย่างนี้เรียบร้อยครับแหมเป็นแฟตนั่นเองฮะน็อกดาวน์ได้มาเป็นลอเรสเอาละครับเหลือ2คนที่ยืนอยู่ครับบียอนครับโอ้ละอัมรีเกมมิ่งมูฟไลน์นี้ปู่ชิวโดนเข้าด้านหลังด้วยครับผมยังไงฮะต้องมูฟหนีกลับมาแล้วเดอะมิดบอยนี่เซตสโมกให้เพื่อนชุกขึ้นมาได้ครับเป็น3คนอีก1ครั้งครับบียอนเรียบร้อยครับแต่ต้องดูฮะว่าทางด้านของเดทเทดด้านบนนี่จะปราณีหรือเปล่าครับแล้วล้มไปอีก1ครับเป็นเดอะมิดบอยซี่นั่นเองโอ้สปาร์เกอร์เอาจัดเลยครับวันนี้ครับกดไป1คิวและอีก1น็อกใส่เดอะมิดบอยดักแมนไปเก็บปูชิวน็อกดาวน์ลงไปแบบนี้ชุบไม่ได้เสียปูชิวฟรีครับแล้วคอต่อด้านหลังจังหวะนี้ดักแมนเก็บปูชิวจะเกไปยาวๆยาวๆติดดินแล้วแมโซนาไปตัดเอ็ดดี้แต่ว่าเทกันได้ก็ตีน้อยวิธีน็อกดาวน์ลงไปเช่นเดียวกันตรงนี้โดนคอมาด้านหลังต้องวิ่งซิกแซกยังไม่โดนสักนานเข้าปูนมาต้องเคเก็บตีน้อยวิธีเอาจะเกมไปก่อนให้ผมแชร์คนละ1คิวโอ้โหบอกเลยว่าดุเดือดมากครับตรงนี้มียิงสวนกลับไปเหมือนกันครับแหมโกลเด้นแคทฮะยิงใส่ทางด้านของเดเทดไปครับแหมหายไปอีก1ครับเป็นเอ็ดดี้นั่นเองครับตองเคไปใส่ทางด้านของแม็กโซนาหายไปอีก1ครับเอาละครับ2คนที่ยืนอยู่เดเชตเกมมิ่งกำลังจะยัดทางด้านซาเวทก็เหลืออีโรซาเวทแล้วเข้ามายัดได้1ต่อ2มุมนี้พีคมาแล้วเทดก็ไม่ได้ตรงนี้เก็บได้ก่อนเป็นซิกแซกเหลือ1ต่อ1ครับตองเคกับอีโรซาเวทครับยังไงใครปิดงานได้จะชุบเพื่อนขึ้นมาได้1คนนะตองเคตัดสินใจวิ่งกลับไปชุบก่อนไหมครับหรือว่ากลับไปเก็บเลยสปาร์เกอร์ขอมา31ดาเมจครับผมโอ้แล้วไอ้ BXN ยังน็อกดาวอยู่อ่ะอีโรติกเขามาเก็บเวลติก้าก่อนแล้วเจ็บหนักเลยใส่โซ่ตัดอีโรติกซาเวทปิดเดเชตเกมมิ่งจบในดับที่16จัดว่าเฟี้ยวเลยครับอีโรซาเวทครับร้อยครับคาโกดังครับแหมไม่รอดครับตัดสินใจไม่ดีฮะในการที่จะปั๊มมุมนั้นนะครับเป็นมุมเปิดนะครับทำให้โกลเด้นแคทเนี่ยมาเห็นพอดีโอ้แล้วเดเทดเกมมิ่งฮะตั้งแต่แมตช์สกีมแล้วไม่มีแต้มเลยนะครับผมเกมนี้มีแค่ประมาณ2แต้มเท่านั้นครับจากที่ไปเก็บโกลเด้นแคท2คนโอ้จะบูดยาวหรือเปล่าใช่ครับแล้วมอรินมอวิสาใช้จังหวะนี้ดันเข้ามาอยู่ใกล้กับอะควาติกครับผมใช่ครับเป็นแอมแม็กนั่นเองครับตอนแรกเหมือนจะโดนกดมาจากเซเวียครับย้ายมาเล่นอยู่ตรงนี้ฮะยังพอได้เล่นอยู่ครับจะปะทะกับแอดอะควาติกหรือเปล่าใช่ครับผมเน็ตเอครับคูณ3มินิครับส่องไปด้านบนครับไม่มีใครอยู่ครับเวลาเห็นแล้วครับตรงนี้เคาะไม่โดนเอาฮะศัตรูรู้ตัวอย่างที่แน่นอนฮะสปอตตำแหน่งไปครับตรงนี้เน็ตเอฮะมารินมอวิสัตเก็บรถได้ดีครับนี่ครับโฉมหน้าครับของผู้เล่นมารินมอวิสัตครับ4คนนะแล้วเปิดขึ้นมามุมนี้นี่จะได้สัก1หรือเปล่าครับสำหรับอะควาติกครับย้ายลงมาด้านล่างแทนนะมารีกรุ๊ปกับเพื่อนก่อนครับอีก5วินาทีครับวงอัปเดตในเฟสที่3ครับตอนนี้15ทีม56อารายครับผมหายไปแล้วนะตอนนี้8คนครับเข้าสู่เฟสที่3เป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหไวเหลือเกินนะโอ้แล้ววงอัปเดตขึ้นมาอีก1ทีครับกลางวงน่าจะเป็นทางด้านอันตันติกฟ็อกกับเพอร์เพิลมูนนะที่ค่อนข้างกลางครับใช่ครับโอ้แล้วอัมรีเกมมิ่งมูเข้ามาจะปะทะกับโทเคียวไซเกอร์ครับดูครับโอ้แล้วมูฟมาแล้วฮะหลายๆทีมนี่หลั่งไหลกันเข้ามาในวงครับมาดูกันตรงนี้ฮะในภาพจอเล็กนี่โดนยิงสวนมาจากด้านบนนะโดยโทเคียวสไตรเกอร์ครับอัมรีเกมมิ่งจอดทีเอสจอดรถแล้วยังไงแล้วไหลลงมาอย่างนี้ด้านข้างก็มีส่องมาโอ้แล้วยึดบ้านได้ก่อนด้วยแบบนี้อัมรีเกมมิ่งจะได้เปรียบเรื่องโพซิชั่นแต่ว่าทิ้งมันโถไว้ล็อกด้านบนนะธนวัฒน์ขับมาตามแบบนี้จะโดนยิงหลังเอานะครับแล้วขึ้นมานี่ฮะอย่างที่บอกฮะโดนมันโถยิงกดมา20ดาเมจครับผมต้องกลับไปเล่นที่อื่นแทนครับใช่ฮะโอ้โหแล้วออกตัวอย่างนี้มันความเร็วค่อนข้างช้าครับต้องไปดูพิเศษโปรครับแหมมันโถครับแก้ไขสถานการณ์ให้เพื่อนได้ดีครับไม่งั้นนี่อาจจะโดนยิงฟรีก็ได้ฮะอาจจะตกรถนี่ลำบากกว่านี้ครับใช่ครับผมแล้วดูว่าอีก1นาที58วินาทีครับวงกำลังบีบเข้ามาครับด้านหลังของมันโถเนี่ยเป็นปินโตเกมมิ่งที่ขยับเข้ามาชิดแล้วแต่ต้องเข้าวงในเฟสต่อไปครับแองเจิลเฮดช็อตใส่อีโรซาเวทครับผมเหลืออีกคนนึงเป็น BXNZ ที่ยืนอยู่ครับใช่ฮะตัวเก่าอย่าง BXNZ ครับจะดึงเพื่อนขึ้นมาได้หรือเปล่าและดันขึ้นมาตรงนี้ครับอามอรี่เกมมิ่งครับนี่ฮะนำหน้ามาโดยจ่าบียังไงขึ้นมาเหมือนจะเห็นนะแต่ยังไม่เห็นครับ
โอ้ JKR เคาะมาจากไกลๆเลย18ดาเมจครับอย่างนี้เสียเลิกครับในการที่จะดันขึ้นไปหาทางด้านของโตเกียวสไตรเกอร์แต่ก็ยังไม่ลดละความพยายามดันเข้ามาแล้วฮะดูมาดูจากมินิแมปครับมันโถกำลังจะมูฟหนีและดูมุมของธนวัฒน์แล้วโดนปิ่นโตกดด้วยธนวัฒน์ต้องหนีมาเล่นด้านหลังแล้วขอเข้าหัว1นัดกลับมาอีกยิง1ตัวยังไม่โดนยังไม่โดนแล้วขอต่อเทสิกเปิดหัวมันโถได้ก่อนโทกิโอลำบากครับน่าจะทิ้งไปเลยครับโรติเจเจอครับใช่ครับแล้วเซซาโมมาจังหวะนี้เอทีเบนไปตัดเจ้าแมนโซแฮปปี้ได้1น้องแล้วขึ้นมายิง1เชียร์จีช็อกโดนดาเมจไปครึ่งรอเทสิกเกมมันโถจะเกมไปออกซิเจนเข้ามาชิดแล้วครับผมเข้ามาชิดกับ35นัดจังหวะนี้จึงโยเฮจอใส่เจมแล้วออกซ้ายมายังไม่มีคิวฟี่ขึ้นมาฮะเล่นกับสโมกกันอยู่ธนวัฒน์เทียนครับรับเป็นแมน 4K ครับผมเฮจอใส่เอเลนได้แต่ว่าเทียนกันไปคนละหนึ่งน้องจากพิเศษโปรครับใช่ครับแล้วตรงนี้ยังเล่นกับใต้เนินได้ดีครับสำหรับออกซิเจนนั่นเองฮะทางด้านของ AG ยังหมอบอยู่ด้านบนนะแล้วเป็นบอสเซนครับไปซ้ำทางด้านเจ้าแมนโซเฮปปี้ออกไปโอ้โหดูไฟตรงนี้ในเฟสที่3ครับมาเล่นโพซิชั่นขอบวงแบบนี้ไม่ดีแล้วดักแมนฉีกมากับธนวัฒน์เทียนครับแล้วควักแกรเนตมาจะปาเข้าไปในสโมกแต่ว่าสโมกตรงนั้นเนี่ยเหมือนจะมีเอเลสไนอยู่คนเดียวแล้วทิ้งเอเลสไนมาจีช่องมุมนี้เห็นคูณ3ของธนวัฒน์สเปคกดลงมาเก็บได้1น็อกโคตรคมครับช็อตนี้แล้วเดินต่อเดินต่อมีเดินอยู่แล้วเจ็บหนักเจ็บหนักขึ้นมาไม่กดหมดแม็กยังไม่ได้เอเลสไนจะเกมไปแล้วแต่ว่าเป็นศพของอัลมูรี่เกมมิ่งครับใช่ครับแล้วตามกันต่อครับแหมแมน 4K ฮะ DMG เก่านั่นเองฮะตามมากดอย่างนี้ธนวัฒน์จัดให้ไปครับ1และยังไงโอ้โหแต่เลือดตัวเองก็สำคัญเหมือนกันนะต้องออกจากบูโซนก่อนนะไม่ไหวครับเป็นศพของธนวัฒน์บานเบอะกระเทอะไปหมดเลยแล้วปิ่นโตเกมมิ่งออกจากสนามไปในดับที่15โดยอัมรีเกมมิ่งอนาฮิเลตไปเลยครับโอ้โหฮะเรียบร้อยครับตรงนี้เข้าสู่เฟสที่4กันแล้วครับแหมโอ้เมื่อกี้เดือดเหลือเกินนะสำหรับ AG ครับปะทะกับทางด้านของโตเกียวแล้วรวมไปถึงทางด้านของอีก1ทีมด้วยแล้วตรงนี้อยู่ขอบวงจะเข้ามาได้หรือเปล่าค่อนข้างไกลนะแล้ววงฮะมันไปเอื้อให้กับแอนตาร์กติกฟ็อกที่อยู่ในวงไม่ขยับโพซิชั่นตั้งแต่เฟส1ครับและดูว่าหนูรินครับเหลือคนเดียวที่นอนลงรถแล้วแฟนขึ้นมาสเปรย์ใส่รอลเรดไปมีระเบิดครึ่งรอแล้วเดินสวนเข้าไปไงหนูรินตัดรอลเรดได้เดอะมิดบอยยิงฟรีเหมือนจะโดนหันกลับไปสวนแต่ว่าตัวเองก็หลบไปทันเหมือนกันครับใช่ครับเอ็นวีต้องทิ้งก่อนครับรอลเรดเป็นน็อกครั้งที่2ครับตรงนี้แล้วระเบิดมาเดอะมิดบอยโดนแฟนเก็บน็อกไป1คนนี่ฮะดาวรุ่งของเดเซตบูเก็บไปคนละ1น็อกครับใช่ครับโอ้เอ็นวีต้องทิ้งเลยครับแบบนี้ฮะแต่ว่ารอลเรดเนี่ยคานอยู่ครับยังไงต่อฮะเอ็นวีอยู่คนเดียวตรงนี้แล้วกระชับพื้นที่มาโดยหนูลินนะทางด้านอื่นเป็นอุซอฟเลยเก็บโรสเต็ดเจอาร์ออกไปโอ้แล้วเดินล่าเลยครับเดเชตบูแล้วบนสปาร์เกอร์หนูลินแฟตแล้วนอนแบบนี้ยังไงก็เสร็จแน่นอนเลยพี่สวนกลับมาได้1ก่อนแต่สุดท้ายหนูลินปิดงานบียอยสปอร์ตจบในดับที่14ครับแล้วสปาร์เกอร์โดนคอมาแล้วโยชิไปโดนโนด้าตัดน็อกได้ลงไปโดย SLR ผมตรงนี้มีสโมกชุบขึ้นมาได้ครับยังได้อยู่ฮะรู้ศพกันไปก่อนฮะยังแข็งใจไปได้ต่อครับสำหรับเดเทดฮะแล้วเป็นชาร์เปอร์บูอยู่ใกล้ๆด้วยครับแล้วบูโซนขยับเข้ามาอีกแล้วโนอาด้าไปซ้ำทางด้านของโยชิออกจากเกมไปนี่ครับจูริโอครับอยู่ตรงนี้ครับพูรีลัมฮะโอ้โหพื้นที่ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรฮะแต่ทางด้านหน้าเขานี่คือเพิร์มูดอีสปอร์ตนั่นเองที่มีพื้นที่เล่นเป็นโกดังครับสบายสบายไปฮะสำหรับเพิร์มูดครับแม้จะเสียโยชิไปนั่นเองใช่ครับแต่ว่าบุรีรัมย์ก็อยู่ใกล้ๆครับตรงนี้13ทีมครับ44เอาไลน์แล้วสไตล์จีไปตัดน้องแอมแม็กได้แล้วเก็บงานเลยครับ1คิวแรกของเมอร์ลินมอวิสซาร์ดครับแล้วอีโรซาเวตโดนยิงกดมาสต็อปไทม์ไปตัดสิงห์2น็อกดาวลงไปคืนได้ครับ1น็อกต้องปั๊มยานก่อนนะอีโรซาเวตครับเหลือก็2คนกับ BXMZ นะฮะสไตล์จีเอาอีกแล้วตัดทางด้านสต็อปไทม์เป็นน็อกดาวฮะแล้วก็ระเบิดหล่นใส่ตัวเองฮะหายไปจากเกมโอ้แล้วมาเทรดกันได้ครับเหลือ2คนนะเมอร์ลินมอวิซาร์ดอีก2คนต้องทิ้งกับบูโซนในดอกนี้มันเจ็บมากๆแล้วเก็บได้ไหมครับสไตล์จีจังหวะนี้วิ่งมาเหลือกับเนทเอ2คนครับเป็นคู่ขาเก่าด้วยนะครับใช่ครับโอ้แล้วอาโคติกต้องทิ้งมาอูซบเจ็บหนักแต่ว่ามุมนี้มันมีตัวคานโคเวอร์อยู่ฮะเป็นกล่องนะครับผมแล้วเฟิร์สไหลตายออกไปเลยโดยออลดีนายครับเป็นกล่องผ้าใบฮะใช่ครับพอเล่นได้อยู่ครับแต่ว่าเพิ่มชีนี่ค่อนข้างเสียเปรียบทางด้านของโตเกียวสไตรเกอร์ครับถูกต้องครับและดูว่า0คิวอยู่เลยครับสำหรับโตเกียวสไตรเกอร์ครับเสียไปแล้วเป็นโรเซเจอาร์กับมันโทครับจะโชว์เก่าได้ต่อหรือเปล่าครับสำหรับโตเกียวสไตรเกอร์ครับเหลือกัน2คนนะฮะโอ้โหแล้วตรงนี้ครับเป็นไส้แซนด์วิชอยู่ตรงกลางครับสำหรับอควาติกครับด้านบนเป็นโตเกียวครับด้านล่างเป็นเซเวียแบบครบตี้เลยโอ้แล้วเมอร์ลินมอวิซาตัดสินใจเดินเข้าเมืองไปเลยนะดีถ้าไม่เดินลงมานี่คือโดนโตเกียวรับแน่นอนครับใช่ครับโอ้แล้วอูซบนี่คืออยู่ใกล้มากๆไม่รู้ว่าเซเวสปอร์ตรู้หรือเปล่าแต่น่าจะได้ยินเสียงบักกี้ที่ขับเข้ามาตอนแรกครับโอ้โหแต่ท้ายที่สุดแล้วยังไงเมอริมอวิสซาร์ดก็ต้องลงมาครับ
แต่ว่าลงเยื้องไปจากโตโยต์นิดนึงฮะแล้วเป็น JKR ครับตัดมาได้เป็นดักแมนนั่นเองฮะน็อกดาวน์มาแล้วเก็บงานเลยครับโดย JKR ครับชาร์ปเปอร์บูครับได้1คิวครับแล้วโดนกดมายับๆเลยอัมรีเกมมิ่งต้องวิ่งเข้าตรงนี้ก่อนครับผมโอ้โหนี่ฮะของฟางก่อนครับ JKR ชาร์ปเปอร์บูมาดีเนี่ย4คนครบครับได้1คิวแล้วขยับโพซิชั่นได้เปรียบต่อไปนะครับถ้าเคลียร์ทางด้านอัมรีเกมมิ่งได้ด้วยใช่ฮะนะครับผมและจูริโอฮะใช้คา 98k เปิดหัวแมคเคนซี่น็อกดาวน์ลงไปครับมาครับเหมือนกันนะฮอนโบย่าฮะจัดให้ครับ BXNZ ครับหงายเก่งลงไปฮะแล้วเก็บออกจากเกมไปแล้วด้วย M4 ใช่ครับผมเหลือคนเดียวเป็นอีโรซาเวทครับโกลเด้นแคทมีหลายๆทีมที่เดินพื้นที่เดินมูฟได้ค่อนข้างดีอยู่ฮะใช่ครับอย่างบุรีรัมย์ตรงนี้ฮะอ้าวฮะ AG รับการมาเยือนของชาร์เปอร์บูธนวัฒน์ยิงขอตัวไกลไปยังไม่มีดาเมจครับแล้วมี DTB หรือว่าเดเทบัวชิดเข้ามาระเบิดสวนมาตรงนี้นี่ฮะธนวัฒน์เชนน็อกดาวน์ลงไปเหลือแมน 4K หรือว่า DMG คนเดียวครับตรงนี้โอ้โหแล้วตามมาต่อเนื่องครับมาเก็บงานแล้วสำหรับแองเจิลครับเรียบร้อยครับ AG ออกไปในอันดับที่13แล้วตรงนี้โดนยิงสวนมาเหมือนกันนะจากจิโกโย่นั่นเองเอาละครับกำลังจะไหลตายไปครับแองเจิลแต่ว่าคานลงเนินตามก่อนในเอโดนเก็บจากบอสบาสไปครับมอริมอวิสาหรือคนเดียวแจงกูรอฟโดนเก็บจากลายเย็นน้องดาวลงไปครับโอ้แล้วคอฟีจังหวะนี้โดน1นัดเท่านั้นครับหลบเนินไปได้ก่อนครับแล้วสุดท้ายเป็นเมอร์ลินมอวิสาจบในอันดับที่12เป็นสไตล์จีแล้วเป็ดออฟกอดครับออกจากเกมไปโดยบูโซนครับใช่ครับผมโอ้ตรงนี้นอนกระจายกันได้ดีครับสำหรับเดเทดครับมีโกลเด้นแคทแล้วผ่ามาตรงนี้แล้วเป็นฮอนโบย่าครับได้มาเป็นจินนี่ครับน็อกดาวจากมินิ4โอ้แล้วเก็บจินนี่ออกจากเกมไปเลยครับเพิ่มมูส3คิวแล้วยังอยู่ในโพซิชั่นที่ค่อนข้างดีอูซบคนสุดท้ายตัดเจเยอร์ก่อนจากไปจ็อบแจ๊ปปิดงานอควาติกจบในอันดับที่11ครับใช่ครับผมโอ้โหตรงนี้ฮะคอนเทนเนอร์เล่นได้พอสมควรนะสำหรับเพิ่มมูสแล้วเป็นฟาลอดครับเก็บเจมออกจากเกมไปเลยครับเซเวียยังอยู่ได้ครับตรงนี้ฮะโยชิครับเพิ่มมูสแล้วก็ฮอนโบย่าครับดูฮะโอ้โหสีเขียวมาเลยครับโชว์ผลงานได้อย่างร้อนแรงเหมือนกันนะสำหรับเซเวียครับใช่ครับโอ้เจคอาร์ยังไงครับโอ้ยิงเคาะโดน1นัดเข้าสโมกไปก่อนครับเซเวียแต่ตรงนี้จะผ่าไปได้หรือเปล่าครับด้านบนมี4ฮอตเมนอีกด้วยฮะถูกต้องครับเหลืออีก2คนครับและมุมนี้ฮะไปมาครับหายไป2เหมือนกันนะสำหรับชาร์เปอร์บูถูกต้องครับผมเอาละครับผมในเฟสที่5เหลือแค่10ทีม26ชีวิตเท่านั้นครับแล้วซับนิกไปตับเจเยอร์ได้ก่อนครับแล้วมุมตรงนั้นเจเยอร์ไม่น่ารอดโดนเอจิ3เป็นลาช็อตไปจากแอนตาร์กติกฟ็อกครับเหลือจ็อบแจ๊บคนเดียวฮะยังไงครับลาเยสครับมามุมนี้ฮะมีโกดังให้เล่นนะสบายสบายฮะเข้าสู่เฟสที่6ครับอีก5วินาทีโอ้แล้วจอบแจ๊บนี่ต้องเดินทะลุบูโซนมาแล้วมันเจ็บหนักมากแล้ววงอัปเดตมายังอยู่ได้ครับเซเวียกับแอนตาติกฟ็อกคือต้องบอกเลยว่าวงตั้งแต่เฟสแรกจนถึงเฟสที่6อยู่ที่แอนตาติกฟ็อกตลอดครับแล้วจูนิโอเปิดหัวทักซิกโฟได้ครับทูบีแบ็กน็อกไป1ครับถือว่ามาดีมากครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับจูริโอนี่สัตว์น็อกดาวน์ได้เยอะมากครับถูกต้องครับแต่ว่ายังไม่ค่อยได้คิวเท่าไหร่นะครับผมได้มาแค่น็อกดาวน์เท่านั้นนะใช่ครับ4ครับ1คิวพอยต์ครับเซเวียและเป็นชเวฟไปให้ช็อตใส่แมคเคนซี่อีก1ครั้งครับโอ้โหน็อกครั้งที่2ครับแมคเคนซี่นี่ฮะโอ้โหตัดน็อกดาวน์กันเป็นว่าเล่นเลยครับโอ้แล้วตรงนี้คือเซเวียคุมก็จริงแต่ว่ายังมีตัวเนียนอย่างจ็อบแจ๊บที่เหลืออยู่ครับเป็นงูครับยังมีติดมาด้วยครับ1คนนะจาก4ฮอตเมนครับเอาละครับผมเฟสต่อไปยังอยู่ได้ละแมคเคนซี่ไหลตายเป็นศพของบุรีรัมย์ชเวฟครับแต้มไหลมาเรื่อยๆครับสำหรับบุรีรัมย์ครับเอาละครับผมตรงนี้ SCB ครับผมมองแล้วแอนตาร์กติกฟ็อกน่าจะอยู่ในท็อป3แล้วขอเก็บไปเลยครับทูบีแบ็กจบในอันดับที่10ครับถือว่าตาดีมากๆครับไวอยู่ฮะสำหรับทีเบนใช่ครับผมโอ้โหแล้วดูว้าเฉลี่ยคนละ1คิวไปเลยครับพี่ยามครับท่านผู้ชมครับสบายสบายครับเหม่อๆครับบุรีรัมย์เข้ามาได้จังหวะนี้คูณ3ของบอสเซนยังเก็บไม่ได้แล้วสเปรย์ล่างมาโดนไปแค่1นัดแล้วมีแค่ครึ่งดอกเท่านั้นครับอย่างด้านเหนือหนูลินเฮดช็อตใส่ทูเคซี่ไปได้ก่อนครับโอ้ตรงนี้บอสเซนพลาดเองฮะถ้ายิงตัวน็อกได้นี่คือจะเป็น 3-3 แล้วระเบิดมาจังหวะนี้ต้องหนีลงไปครับบอสเซนเกือบไปครับปามอลโตฟมาตรงนี้ฮะทำให้ชเวฟนี่ต้องฉีกออกมาเล่นอีกทางนึงฮะแต่ว่ายังมีทางด้านฮอบอย่าล็อกทางด้านขวาอยู่ด้วยครับใช่ครับบุรีรัมย์จะครีเอทสเปซเข้ามายังไงต้องดูว่าชเวฟจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหรือเปล่าแต่ว่าโทโยชิปปี้โดนคอมาจากด้านในอย่างแอนตาร์กติกฟ็องเนี่ยเหลือเท่านั้น20กันแล้ว JKR โดนเปิดจากแฟดเข้าหัวไปครับหายไปอีก1ฮะเหลือ1คนเท่านั้นจากชาร์เปอร์บูครับใช่ครับ
โอละดูว่าโนดาเซตโมมาสปาร์เกอร์ปิดงานแชมเปอร์บูจบในอันดับที่9ครับกำลังจะมีไฟใหญ่ตรงนี้ฮะเพอร์เบิลมูดกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและเจ้าเวฟเก็บจันโมเมนต์เหลือ2คนบอสเซนเจ็บหนักเหลือประมาณ20 HP ฮอนโบย่าไม่ได้เข้ามาช่วยตรงนี้แล้วฮอนโบย่าไปเก็บเจ้าเวฟได้จิปปี้จบในอันดับที่8ครับโทเกียวไทเกอร์เข้ามาชิดโกดังแล้วฮะโอละบอสเซนอยู่ในสมองและพีกลับมาตรงนี้โนดาได้บอสเซนมาแล้วเก็บออกเกมเหลือคนเดียวเป็นฮอนโบย่าครับใช่ครับแหมตรงนี้ถือว่ายึดโกดังได้สำเร็จครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับผมถูกต้องครับโอ้แล้วฮอนโบย่าต้องยังไงฮะจะออกมาพีคหรือว่าจะเอ้าแล้วจันโมเมนต์ยังไม่ออกจากเกมแต่ว่าปล่อยแน่นอนครับแบบนี้ไม่ไหวฮะจะขึ้นไปกอบกู้เอกราชข้างบนนี่ถือว่าหนักหนาสากรรจ์นะสำหรับฮอนโบย่าครับแล้วเป็นจูริโอครับเก็บจันโมเมนต์ออกจากเกมไปทางด้านหนึ่งสปาร์เกอร์ไปตัดได้หนึ่งน้องครับเดเชตบูวันนี้ถือว่ามาดีเหมือนกันนะครับอะไรครับผมมีการยิงคอสไปบุรีรัมย์ยิงคอสใส่เดเชตบูครับฮอนโบย่าเนียนอยู่ครับ4คิวพอยต์ครับเพอร์เพอร์มูดต้องดูว่าเขาจะทำแต้มได้เพิ่มหรือเปล่าจากบุรีรัมย์หรือว่าทีมอื่นนั่นเองฮะแต่ตรงนี้บอกเลยว่าอยู่ยากครับในเฟสต่อไปฮะวงนี้คือถวายกับแอนตาติกฟ็อกเลยครับแล้วเข้ามายาตรงนี้ฮอนโบย่าเปิดได้หนึ่งก่อนแต่ตัวเองโดนเข้าหัวไปเก็บคิวมาได้แต่ถือว่าคุ้มค่าแล้วครับเพิร์ลมูดออกจากสนามไปในดับที่7โดยบุรีรัมย์ครับถือว่าได้มาอีกหนึ่งครับไม่เสียหลายครับใช่ครับผมโอ้แล้วแอร์ดรอปมาลงตรงนี้ครับฟาลอสเห็นแล้วครับว่ามีแอนตาติกฟ็อกอยู่ด้านหน้านี่ฮะอิลิมิเนตไปแล้วครับเหลือทั้งหมดตอนนี้6ทีมด้วยกันครับฟอร์สแมนบุรีรัมย์ครับเดเชตเกมมิ่งครับผมใช่เซเวียครับแล้วดูฮะฟอร์สแมนยังอยู่นะจ็อบแจ๊บนี่คือค่อยขยับเข้ามาจังหวะที่เขาจะไฟกันครับใช่ฮะให้ทางด้านของเซเวียกับแอนตาร์กติกฟ็อกนี่ดึงความสนใจกันไปก่อนถูกต้องครับฟาลอสครับ1คิวเท่านั้นครับเซเวียมาจากเขาครับแต่ทางด้านของเอสซีเบนนี่หันหน้าไปทางจ็อบแจ๊บนะจะมูฟลำบากเอานะฮะต้องดูครับโอ้โห2นัดไม่โดนครับสึกด้านหน้าก็มีอ๋อแล้วตรงนี้มาเติมครับมาแล้วครับเดเทสครับผมได้ยินเสียงครับว่าลอสเดินมารับเลยครับมุมนี้ถ้าพูดถึงว่ากดลงไปได้เปรียบไหมได้เปรียบกว่าแต่ต้องระวังมุมอื่นยิงมาครับใช่ครับยังเป็นทางด้านของโกดิ้งแคทนะไอ้อีโลซาเวตเนี่ยส่องมาไกลๆนี่แย่เหมือนกันฮะแล้วตรงนี้ครับตัดสินใจยิงออกไปครับแต่ก็ไม่รอดครับจ็อบแจ๊บออกจากเกมไปในอันดับที่6ครับโฟนเมนโอ้แล้วเป็นศพของฟาล้อเฉยเลยตอนแรกจะนอนตายไปแบบบูโซนกินนะแต่ดาเมจมันมาเข้าพอดีครับในช็อตสุดท้ายครับครับผมหาทีม13อะไรครับตรงนี้ผมมองว่าบุรีรัมย์ก็มีโอกาสครับอย่างที่ผมบอกไปบุรีรัมย์เนี่ยยังพอได้อยู่นะท็อป3มีมั้ยถ้าท็อป3มีนี่ผมนี่แม่นเลยนะแน่นเลยอะแม่นเลยนะนะอาจจะนะอาจจะแต่ต้องดูด้วยครับว่าวงจะเอื้อประโยชน์ให้กับพวกเขาหรือเปล่าฮะเอเจเปิดหัวแซฟนิกได้ก่อนและชุบไม่ได้ตรงนี้ฟาลอต้องทิ้งครับ แต่ว่าเหมือนจะเซตสโมกไปช่วยเพื่อนครับโอ้โหฮะเพื่อนเท่านั้นครับนี่คือคนที่คบได้นะครับโอ้โหคนไม่คนที่คบไม่ได้เป็นไงทิ้งแล้ว เอาแล้วไม่ทันนะเอเจระเบิดซ้ำไปก่อนแฟดเคาะเหลือ5นัด4นัด3นัดแต่ว่ายังไม่ได้ครับผมต้องรีโหลดกันก่อนครับทามมิ่งเขาดีจริงครับบุรีรัมย์ครับเหลือ2คนก็จริงนะแต่ว่าทามมิ่งอย่างได้ครับแล้วมุมนี้ของ4นี่สเปรย์มาแล้วยังไม่ขาดครับสปาร์เกอร์ยังได้อยู่แล้วโอ้โหน็อกดาวน์กันไปก่อนฮะยังไงเพื่อนจะไหวหรือเปล่าครับหนูลินหนูลินตัวทีเด็ดครับดาวลุงหน้าใหม่แล้วตรงนี้เก็บสปาร์เกอร์จะเกมไปก่อนแล้วมุมนี้หนูลินโดนยิงฟรีเรียบร้อยน็อกดาวน์ลงไปครับจาก4เก็บดับเบิ้ลน็อกแล้วกําลังจะเป็นดับเบิ้ลคิวครับแหมยังเด็ดครับล้มกิ้งไปเลยฮะใช่อุ้ยเขาเข้าหัวมาจากโนอาด้าครับ4แหมวิ้งเลยครับเข้าปกหูเลยเมื่อกี้เอาอะไรครับผม5ทีมอ่ะแล้วโดนกดมาจากแฟดอีก1ครั้งอู้แฟดนี่เอาจัดเลยเกมนี้กดไป3คิวแล้ว7พอยต์แล้วครับ7คิวพอยต์นะสำหรับเดเทดบูครับแล้วขึ้นมาตรงนี้เอานิ่งแหมแต่ฟาลอสบอกเลยยิงคนเดียว3คิวครับใช่ครับแต่ก็ต้องเสียเพื่อนไปถึง3เหมือนกันนะแล้วโดดยิงมาจากโคนาซี่โอ้โหมุมนี้เรียบร้อยครับโคนาซี่ได้เปรียบกว่าครับมุมโอ้โหจัดไปครับเรียบร้อยฮะเหลือ3ทีมสุดท้ายบุรีรัมย์ท็อป3ครับโอ้โหซื้อหวยไม่ถูกฮะตรงนี้มีบุรีรัมย์ครับแอนตาติกฟ็อกครับแล้วก็โอ้โหโกลเด้นแคทที่เหลือคนเดียวเหลือ2คนตั้งแต่ต้นเกมอ่ะอีโลซาเวตครับแต่ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทีมเขาในการที่เนียนเข้ามาเราที่เห็นในหลายๆแมตช์นะโอ้โหบอกเลยว่าอึดนะโกลเด้นแคทเนี่ยและเป็นตัวสแตนด์อินมาด้วยนะอีโลซาเวตครับใช่ต้องมาดูกันฮะว่าเขาจะจบได้อันดับที่ดีสักเท่าไหร่ครับใช่ครับเพราะว่าอีก2ทีมนี่ก็เหลือกันไม่ได้มากได้น้อยเท่าไหร่ฮะแต่ชุดเขาเนียนด้วยนะชุดสิงโตครับไงมันกลมกลืนกับทะเลทรายนะกลมกล่อมด้วยแต่ว่าอย่าใครเขาทิ้งปืนไปยังฮะมินิ
ทิ้งไปแล้วเอ้ยยังยังมีอยู่อุ๊ยแต่ลุงหมวกยังเหลือครึ่งเรียบร้อยครับผมเห็นกดยาวไม่นอนครับแต่ถือว่าดึงทีมเข้ามาอยู่ในแรงพอยต์ที่ดีแล้วครับใช่ครับโกลเด้นแคทออกจากเกมไปในดับที่3ครับเอาครับบุรีรัมย์ปะทะกับแอนตาร์กติกฟ็อกครับโอ้โหแอนตาร์กติกฟ็อกฮะ4-2ตกชั้นไปแต่เกมแรกขอแชมป์ครับต้องดูฮะว่าสเต็ปใครจะเหนือกว่ากันฮะแล้วโอ้โหย้ายกลับมาหินด้านหน้าแล้วถอยกลับไปด้านหลังครับไม่ไหวฮะสามโมมี4ลูกครับยังครีเอทสเปซได้อยู่ครับโนด้าใช่ครับโอ้โหเล่นกันถึงเฟสที่9ครับคุ้มจริงๆแล้วมุมนี้ของแอตติกฟ็อกครับได้เปรียบอยู่ฮะต้องดูฮะว่าจะเผด็จการยังไงข้างในมีขวาพุ่งขวาเพื่อนกันแล้วครับตรงนี้เซตสโมกไปโคนักซี่ครับแล้วเป็นลายเยแล้วเปิดโนอาด้าได้4-1ไม่น่ารอดเลยครับโคนักซี่ถ้ารอดได้คือโหดจัดโคนักซี่โดนปีฟายเข้าไปและสุดท้ายเป็นอันแตติกฟ็อกคว้าแชมป์ไปในเกมแรกครับมีลาม่าเป็นแกรสเซตบอยเก่านั่นเองฮะสำหรับใครที่งงหรือจำไม่ได้นั่นเองใช่ครับผมโอ้โหฮะเรียบร้อยครับแหมแชมป์แรกครับเป็นของแอนตาร์กติกฟ็อก